ไปเรียกนะครับอันนี้ดาว KF 31นะครับดาวลูก KF 31นะครับนะครับขอบนะครับแม่ลูกผู้นี้อยู่ข้างนอกนะครับแม่หัวหล่นนะครับผมลูกเดี๋ยวจะเดือนก่อนครับว่าลูกตัวที่ใดพันครับลูกแรกครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานนะครับสําหรับมื้อนี้ก็บ่าวว่าที่ก็อยู่ที่บ้านโปโลตําบลดอนโองอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพาพี่พี่น้องมาเบิ่งงัวนะครับบดเข้มๆนะครับผมของพ่อกวนเนาะเอาครับพ่อกวนบ้านโปโลนะครับผมนะครับมื้อนี้มีแม่หัวหล่น2แม่เด้อพี่น้องนะครับเปิดราคาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเป็นงัวทองทั้ง2ตัวนะพ่อนะเอางัวทองทั้ง2ตัวนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียดตัวที่แรกเพิ่นนะครับนะครับอายุรายไหมครับตัวแรกนี่ตัวที่แรก18เดือนนะครับทองไปครับผมทองของซีไว้ตะวันลูกตัวนี้เป็นของ520เอาครับตัวแม่นี่เป็น AK 520เนาะครับเอาครับได้ใบมั้ยนําบ่ตัวแม่นี่ได้นะครับอ๋อแม่ได้บ่ได้ได้ตัวทับสิครับอ๋อทับทับCY 096นะครับแม่เป็นลูกของเอเค520เพิ่นว่าแต่บ่ได้ข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกำลังท้องนะครับ CY 096เดี๋ยวจักเดือนกับพ่อมีเดือนท้องได้5เดือนครับผม5เดือนนะครับผมเอาเดือนตุลา5เดือนนะครับผมจะคลอดเดือนตุลานะครับผมเอาครับส่วนสูงอยู่บ้านเท่าไหร่พ่อวัดไว้140ครับวัดละ140นะครับประกันบ่มีตำหนิเนาะพ่อเนาะครับพ่อครับประกันบ่มีตำหนินะครับไทยบดหางสูง145นะครับบดหางยาวเป็นผัวนะครับเอางัวเชื่องดีนะครับผมเอาแข้งขาย่าดีนะครับเอากับผมมาเบิ่งนะครับแข้งขานะครับแข้งขาดีด้วยครับพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับผมทองซีไว้096โบดเข็มนะครับซีไว้096เอาโบดเข็มนะครับเอานะครับหนังดีนะครับเบิ่งหน้าตานะครับโบดสําหรับผู้มักงัวโบดก็ถูกใจนะครับส่วนสูงมันก็วัดให้แล้วนะครับผมประกันบ่มีตำหนินะครับผมตัวทองแล้วเนาะครับผมครับตัวทานแล้วครับเอาครับประกันทองให้ด้วยครับพี่น้องนะครับประกันทองนะครับผมบัดนี้แม่นี่เปิดไปร้านมาได้ครับผมเปิดหน้าคอกครับอันนี้ราคาหน้าคอกเนาะครับผมราคาหน้าคอกนะครับผมก็อยู่ราวๆประมาณเท่าไหร่ครับพ่อ10กว่าประมาณ10กว่านะครับผมเอาเปิดไว้10กว่านะครับผู้ใดมักก็มาเบิ่งหน้าคอกนะครับ CY 096นะครับผมแม่ที่แรกนะครับเอาเบิ่งแม่ที่2ครับพ่อแม่ที่2นะครับผมตัวนี้ก็เป็นหัวล้นนะครับทับไปครับพ่อตัวนี้ครับออกเดือนสิงหาครับทับ6เดือนนะครับผมคลอดเดือนสิงหานะครับใส่KF 31เนาะนะครับใส่ KF 31ครับพี่น้องนะครับท้อง6เดือนแล้วนะครับสูงเท่าไหร่ครับพ่อตัวนี้ปัดไว้140นะครับเอาเอาบดเข็มนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งทางที่ถึงแดดจักหน่อยนะครับงัวลูก2ครับงัวลูกที่2นะครับผมลูกที่2ในท้องนะครับสูง140นะครับผมแข้งขาดีนะครับโลนธรรมชาติป่ะครับตัวนี้ครับหวานธรรมชาติตัวนี้โลนธรรมชาติประเทศเขาเนาะตัวที่แดกเฮ็ดเขานะครับผมแม่นี่นะครับประกันบ่มีตำหนินะครับผมครับเอางัวเชื่องดีนะครับผมงัวเชื่องดีจับบายได้นะครับบ่หายนะครับแม่นี่เปิดไปหลายบ่ได้ครับพ่อ87ครับเปิดไว้87นะครับผมราคาห้องต่อรองได้ครับตะนอกใหญ่ปานงัวผูแล้วครับนะครับลำยาวนะครับบ่มีตำหนิหยังเนาะครับผมแข้งขานะครับท้องตรวจให้แล้วนะครับท้องตรวจให้แล้วประกันท้องใบหลอดผสมครบนะครับผมเอาเมียที่2เปิดไว้87นะครับ87ด้วยเนาะครับผมเอา87นะครับเอาเบิ่งหน้าตรงเพิ่นจักหน่อยนะครับอันนี้อยู่ในคอกนะครับบ่เดี๋ยวออกนะพี่น้องวันนี้ฝนตกเละจักหน่อยนะก็เลยให้เพิ่นเอาไว้ในคอกนะครับบ่เดี๋ยวออกนะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวถามเบอร์โทรเพิ่นให้นะครับพอกวนนะครับบ้านโปโลตําบลดอนโองนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเอาแม่ลูกคู่นี้ก็เปิดนะพ่อเอานะครับแม่ลูกคู่นี้ก็เปิดขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดหาแม่ลูกมาด้วยครับพี่น้องนะครับเอานะครับลูกสาว KF 31นะครับผมเอาแม่ลูกคู่นี้นะครับอยู่นอกคอกนะครับแม่ลูกคู่นี้อยู่ข้างนอกนะครับแม่หัวโล่นนะครับผมลูกเดี๋ยวจักเดือนก่อนครับพ่อลูกตัวที่ใดพันครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับเกียบ31เฮ็ดเขาแล้วนะครับแม่สูงประมาณ140ถึง145ครับพ่อแม่ได้ประมาณ
ประมาณ142บวกนะครับผมเอานะครับ KF31 นะครับผมแม่บ่ทันได้ผสมนะครับแม่บ่ทันได้ผสมนะครับหัวโลนนะครับเบิ่งลูกกันนะครับลูกจักเดือนครับนี่ส่วนสูง5เดือนนะครับลูก KF31 นะครับเปิดไว้หลายปานใดก็พ่อ15 50ครับเปิดไว้ 155,000 นะครับ 155,000 นะครับเอานะครับนะดึงไว้นะเอานะครับเบิ่งลูกกันจักหน่อยนะครับลูกแข็งขาดีนะครับลูก KF31 ครับพี่น้องนะครับเอาผู้กำลังหางัวไปเลี้ยงนะครับอันนี้ลูกสาว KF31 นะครับเอาลูก KF31 นะครับเบิ่งนะครับเอาครับเอาครับ 155,000 เด้อพี่น้องนะครับลูก KF31 นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับแม่กับลูกคู่นี้นะครับผมของพ่อกวนนะครับบ้านโปโลตำบลดอนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวพ่อฝากเบอร์โทรจักหน่อยนะครับหามีผู้มักนำนะครับ082ครับ082 123 123 8354ครับผม8354นะครับผมเอาอีกรอบนึงนะครับผม082 082 123 123 8354ครับผม8354ครับผมเอางัวอยู่ทางบ้านโปโลเด้อพี่น้องนะครับอำเภอโพชัยนะครับมาบ่ถือกะโทรมาหาคุณพ่อเพิ่นได้นะครับผมเบอร์โทรก็ตามที่ขอให้นะครับเอามีหยังก็นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พามาเบิ่งงัวงามๆนะครับเอานะครับได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องนะครับมาเบิ่งมื้อนี้มีงัวทอง2ตัวแล้วก็แม่ลูกคู่นึงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ